ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่นเาะหาไม้แก่นเที่ยวสแสวงหาไม้แก่นอยู่ถือเอาจอบอันคมพึงเข้าไปสู่ป่าบุรุษนั้นพึงเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงใหม่ยังไม่เกิดแก่นในป่านั้น พึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึงตัดปลายแล้วจึงปอกกาบใบออกบุุษนั้นปอกกาบใบออกไม่พึงได้แม้กระพีในต้นกล้วยใหญ่นั้นจะพึงได้แก่นแต่ที่ไหนบุุษผู้มีจักษุพึงเห็นเร่งพิจารณาอยู่โดยแยบกาย ซึ่งต้นกล้วยใหญ่นั้นเมื่อบรุรนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายต้นกล้วยใหญ่นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นไม่ได้แก่นในต้นกล้วยพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาสังขารน,นั้นโดยแยบกายเมื่อภิกษุนั้น เห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายสังขารน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปลา่าหาสาระไม่ได้สาระในสังขารทั้งหลายพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแล